ุนโดย Asset Pro Management บริษัทหลักทรัพย์ Globex บริษัท Master Ad จำกัดมหาชนบริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @dw13สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Tech Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้เข้าสู่วันพุธที่6กันยายน2560ค่ะอยู่กับป้อมปริชาติพรหมโยธีและทีมงาน Channel 8 Thailand นะคะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยนะคะก็ปิดไปได้นี่นะก็ลุ้นๆตุ้มๆต่อมๆแกว่งแคบอีกแล้วบอกแล้วขึ้นมาขนาดนี้แคบตลอดทั้งวันอีกแล้วนะคะ 1,620.42 จุดนะคะเมื่อวานนี้ที่ตลาดหุ้นไทยปิดไปนะคะก็เดี๋ยววันนี้มาลุ้นกันต่อท่าทางจะไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร่มั้งเนาะเพราะว่าถ้าเกิดจะย้อนดูในต่างประเทศอย่างสหรัฐเนี่ยเขาปิดทำการไปเมื่อวันจันทร์ใช่ไหมคะวันแรงงานแล้วก็วันอังคารเนี่ยเปิดเรียบร้อยแล้วแต่ว่ารู้สึกจะการเคลื่อนไหวไม่ค่อยจะดีเดี๋ยวเราจะมาแลปอัพกันอีกครั้งหนึ่งนะคะย้ำช่องทางการรับชมของคุณผู้ชมก่อนนะคะเข้ามากันแล้วนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของแฟนเพจนะคะ Channel 8 Thailand นะคะ YouTube นะ Channel 8 Thailand นะคะไปเสิร์ชได้เลยดูได้เลยนะคะแล้วก็ยังมีทางด้านของเว็บไซต์ www.channel8thailand.com นะคะอันนี้ก็เป็น HD นะคุณผู้ชมแอปพลิเคชัน Channel 8พิมพ์นะคะ CHANNEL เลข8สัญลักษณ์เป็นสีชมพูสีม่วงดูได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะก็ดาวน์โหลดได้เลยนะคะนี่ก็เป็น HD เหมือนกันแล้วก็อุปกรณ์ Roku TV ทุกรุ่นนะคะก็หน้าตาก็มีแค่ตัว USB เสียบหน้าจอแล้วก็รีโมทเท่านั้นเองนะคะคุณผู้ชมสามารถเสียบแล้วก็ดูทีวีได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกขอแค่มีอินเทอร์เน็ตเท่านั้นเองนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะคะนอกจากทีวีทั่วโลกที่ 3,000 กว่าช่องที่ได้ดูเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหนังซีรีส์ข่าวกีฬากีฬา YouTube นะดูได้หมดเลยนะคะแล้วก็คุณผู้ชมเนี่ยสามารถรับชมทีวีไทยที่เป็นทีวีดิจิตอลได้ทุกช่องย้ำว่าทุกช่องเลยนะคะพกพาตัวนี้เนี่ยไปต่างจังหวัดก็ได้ต่างประเทศก็ได้ขอให้มีแค่อินเทอร์เน็ตอะแล้วก็ทีวีที่มีช่อง HDMI ก็จบแล้วนะคะไม่ต้องใช้ไม่ต้องพึ่งช่างไม่ต้องใช้จานไม่ต้องเจาะผนังนะคะพกพาแค่นี้จบนะคะอ่ะทีนี้นอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังมีอีกหนึ่งช่องทางค่ะ www.wellnessmarkshop.com นะคะสะดวกช่องทางไหนคุณผู้ชมก็รับชมช่องทางนั้นได้เลยวันนี้เสียงอาจจะแบบแปลงๆนิดนึงเนาะรู้สึกหวัดจะลงคอเป็นวนกันอยู่ในบ้านเนี่ยโดนจนได้คือคนนึงเป็นอีกคนนึงเป็นกลายเป็นว่าตอนนี้เลยเป็นไปด้วยเลยเป็นทุกคนแล้วตอนนี้ในบ้านนะคะคิดว่าแข็งแรงสุดแล้วลงคอเลยค่ะทีนี้คุณผู้ชมคะกลับมาสู่เรื่องของเราในเรื่องของการลงทุนกันในต่างประเทศเนาะตลาดหุ้นต่างประเทศโดยเฉพาะสหรัฐที่เขาปิดไป1วันแล้วก็เมื่อวานนี้เปิดออกมาลงค่อนข้างหนักเลยทีเดียวค่ะก็คือวิตกกังวลประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีเหนือหลังจากที่คือเขาเพิ่งเปิดมาก็เพิ่งรับข่าวไงหลังจากที่ทางด้านเกาหลีเหนือเนี่ยทดสอบการยิงขีปนาวุธเป็นรอบที่6นะคะก็เลยตรงนี้ก็เลยสร้างแรงกดดันกระพือความเครียดหนักเข้าไปใหญ่ทำให้ดาวโจนส์ S&P 500และก็ Nasdaq นั้นลบกันทั่วหน้านะคะส่วนทางด้านของเช้าวันนี้นี่ไงคุณผู้ชมดูสิคือเห็นแดงมาตลอดที่เขียวนี่คือของเมื่อวานของบ้านเรานะเซตเนี่ยแค่นั้นเองนี่ตั้งแต่นิเคอีนะเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนหั่งเซ็งฮ่องกงเวสเต้ไต้หวันนี่แดงหมดเลยนะแล้วก็ถ้าเกิดมาดูทางฝั่งคอสปีเกาหลีใต้ก็แดงอินโดนีเซียก็แดงฟิลิปปินส์ก็แดงสเตรทไทม์สิงคโปร์ก็แดงนี่คือแบบสำคัญสำคัญนี่แดงหมดเลยอะเนาะทำใจไว้เลย นะทีนี้มาดูน้ำมันน้ำมันปิดไปเมื่อวันจันทร์ใช่ไหมคะวันอังคารเปิดมาก็ไปปิดอยู่ที่$48.66ต่อบาร์เรลนะประเด็นหลักๆก็คือว่าคือตอนนี้โรงกลั่นน้ำมันที่อยู่ในอ่าวเม็กซิโกก็เริ่มทยอยกลับมาเดินเครื่องได้ตามปกตินะคะก็เป็นการกระตุ้นในส่วนของอุปสงค์น้ำมันดิบนะให้เพิ่มขึ้นเพราะว่ารับน้ำมันดิบมากลั่นเป็นน้ำมันนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็เลยคลายความกังวลเรื่องของอุปทานจากโรงกลั่นนั่นเองก็เลยทำให้เนี่ยราคาเด้งขึ้นมาขนาดนี้เลยความต้องการน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นจากโรงกลั่นในอ่าวเม็กซิโกนะคะ48.66 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนทองเมื่อคืนนี้ค่ะคุณผู้ชมคะพุ่งแรงมากนะประเด็นก็ประเด็นเกี่ยวกับที่กระทบกับทางด้านตลาดหุ้นสหรัฐอะค่ะเรื่องของความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีเหนือนะก็
เมื่อวานนี้ไปปิดอยู่ที่ 1,344.50 ต่อทรอยออนซ์เพิ่มขึ้นมาเนี่ยโอ้ถึง14 ดอลลาร์กันเลยทีเดียวนะคะสำหรับในส่วนของราคาทองคำที่เพิ่มขึ้นมาเมื่อวานนี้แล้วก็ทางด้านของค่าเงินบาทค่ะค่าเงินบาทสำหรับเช้านี้เหมือนเดิมแข็งเหมือนเดิมเหมือนเมื่อวานและวันก่อนๆ นะคะ33.15 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะแล้วค่ะคุณผู้ชมวันนี้เดี๋ยวต้องมาติดตามกันต่อว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยจะเป็นยังไงเนาะพอดูแล้วเนี่ยทุกๆวันนี้ตั้งแต่จันทร์อังคารพุธคุณผู้ชมรู้ไหมว่าระดับปิดคือระหว่างวันมันก็จะมีเหวี่ยงไปบ้างอะไรบ้างแต่ว่าท้ายที่สุดพอระดับปิดของวันเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างเลยนะวันจันทร์1,618วันอังคาร1,619ค่อยๆขึ้นเนาะขึ้นอย่างน่ารักแล้วก็วันพุธไม่ใช่สิขออภัยวันนี้วันพุธเมื่อวานวันตั้งแต่วันศุกร์ก่อนวันศุกร์ที่1 1,618วันจันทร์1,619วันอังคาร1,620มันมีขยับปรับฐานปิดค่อยๆทีละนิดทีละนิดเนาะแหมน่ารักจริงๆเลยตลาดหุ้นไทยเนาะทีนี้ก่อนที่เราจะไปติดตามตลาดหุ้นกันนะไปดูทิศทางวันนี้จะเป็นยังไงกันบ้างก็ย้ำกับคุณผู้ชมในเรื่องของการส่งคำถามอีกครั้งหนึ่งนะคะใครเข้ามากันแล้วคือได้โปรดช่วยเข้ามากันไวๆนิดนึงให้ตรงเวลากันนิดนึงเหมือนแบบสมมติถ้าเกิดจัดรายการทีวีเราก็ต้องมาเวลานี้ไงแล้วแบบเวลานักวิเคราะห์เขาให้หุ้นเนาะให้หุ้นท็อปพิกอะจะได้ไม่ต้องย้อนถามอีกครั้งหนึ่งเพราะมันก็จะไปกวนเวลาการถามคำถามของท่านอื่นเนาะเพราะฉะนั้นช่วยกันมาตรงเวลานิดนึงนะคะแล้วก็รายการเนี่ยเริ่ม 9:29 ช่วงแรกๆผมก็จะสรุปภาวะตลาดให้ฟังก่อนแหละเนาะแล้วก็ในเรื่องของการส่งคอมเมนต์คำถามย้ำทุกครั้งได้โปรดอีกครั้งหนึ่งส่งเป็นตัวพิมพ์ใหญ่หน่อยเนาะแล้วก็เช็คชื่อตัวสะกดให้ถูกต้องด้วยนะคะจะได้ไม่ผิดพลาดเพราะว่าถ้าเกิดพิมพ์มาผิดปุ๊บเอาสิปอมก็จะดูเอ๊ะตัวนี้อะไรแล้วตอนนี้เริ่มไม่ฟังนักวิเคราะห์แล้วนะแล้วปอมก็จะไม่ได้จดลงมาว่านักวิเคราะห์เขามีกรอบแนวรับแนวต้านอะไรยังไงกันบ้างนะคะก็อาจจะต้องรบกวนคุณผู้ชมเช็คอีกทีนึงพิมพ์ตัวพิมพ์ใหญ่นะแล้วก็ส่งคำถามเข้ามาเนี่ยเช็คราคาและชื่อตัวสะกดให้ถูกต้องด้วยนะคะทีนี้คุณอ๋องนะคะคุณเอกภาวินสุนทราภิชาติจากบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์พร้อมแล้วนะคะคุณอ๋องสวัสดีค่ะ 3.2 ตรงกลางค่ะไปหลักครับคุณอ๋องคุณอ๋องสนใจคุณอ๋องติดสายอยู่เลยโอเคครับคุณอ๋องคะฮัลโหลไม่ทันละนะครับต้องไปก่อนแล้วคุณอ๋องต้องไลน์อีกทีนึงได้ยินกันชัดๆคุณอ๋องคะคุณอ๋องคะโอเคยังไม่พร้อมเนาะโอเคไม่เป็นไรคุณอ๋องยังติดอีกที่นึงอยู่นะก็เดี๋ยวทักทายคุณผู้ชมก่อนแล้วกันเดี๋ยวคุณอ๋องน่าจะพร้อมแล้วเพราะไม่คิดเริ่มลาละคุณนฤทธิ์นะคะสวัสดีค่ะคุณรัตติยานะคะสวัสดีค่ะคุณเปิดโลกมงคลพุทธสังมีนาชาลิติสุขกายสบายใจเงินทองไหลมาเทมากันทุกท่านนะคะคุณสุริพรสวัสดีค่ะคุณก้อยกันพิชานะคะคุณสุริดวงคุณทาสานคุณมนทนคุณอุ๋ยคอมซ่าคุณปังคุณจริยาคุณวันเพ็ญนะคะคุณแจนวรวรรณคุณพงพิสุทธิ์คุณพรทิพย์คุณพัชรนันท์คุณคนน่ารักนะคะคุณสุดาวันคุณกิ่งแก้วคุณมอร์นิ่งมอนคุณคอฟฟี่แมนด้วยนะคะโอ้เสียงเริ่มไปละคุณอ๋องพร้อมแล้วนะคะครับสวัสดีครับลาทางนั้นเรียบร้อยแล้วนะคะครับผมได้ยินชัดเลยวันนี้คุณอ๋องงานเยอะคิวเยอะมากเลยคิวทองนะคะวันนี้ตลาดหุ้นไทยจะเป็นยังไงเมื่อกี้เล่าให้คุณผู้ชมฟังคร่าวๆไปแล้วแหละว่าต่างประเทศเป็นยังไงสหรัฐเป็นยังไงเขาเพิ่งเปิดมานะคะแล้วก็ตอนนี้ภูมิภาคเอเชียเนี่ยแดงเถือกท่วนหน้าเลยตลาดหุ้นไทยเนี่ยตั้งแต่วันศุกร์จันทร์อังคารมาเนี่ยค่อยๆขยับทีละกระตึกกระตึกขยับน่ารักมากเลยวันนี้แคบอีกไหมคะหรือว่าจะเป็นยังไงบ้างคะครับก็คือแคบนะครับในกรอบประมาณ16-15 16-25นะครับถ้าทิศทางมันจะชัดเจนอีกครั้งคือต้องเบรกด้านใดด้านหนึ่งก่อนนะครับแต่ถ้าถามว่าคือตอนนี้จะเบรกขึ้นเบรกลงเนี่ยผมว่าถ้าดูอย่างโอเคตลาดต่างประเทศเป็นเซนเมนต์เชิงลบจากความตึงเครียดในค่าเงินเกาหลีใช่ไหมครับเราก็อาจจะได้รับผลกระทบเหมือนกันแต่ว่าเราก็อาจจะดาวไซด์จำกัดกว่าเขานะครับแต่ที่สำคัญเนี่ยคือเรื่องโฟต่างชาติเนี่ยแม้ว่าจะซื้อต่อเนื่องในเซตหลังทะลุ 1,600 แต่ว่าเม็ดเงินมันยังไม่ค่อยเยอะนะครับที่สำคัญเลยคือตลาดฟิวเจอร์กลับเป็นช็อตต่อเนื่องมา
มาตั้งแต่ทะลุ 1,600 ก็เป็นช็อตขาเดียวเลยไม่มีรองเลยนะครับช็อตต่อเนื่องมาทุกวันทุกวันทุกวันก็เลยมีโอกาสว่ามันน่าจะย่อลงมาหา 1,600 ที่มันเบรกขึ้นมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมองว่าคือแกว่งแคบทิศทางชัดเจนคือเบรกกรอบใดกรอบหนึ่งแต่ถามว่าเบรกกรอบไหนมาก่อนก็คือหลุด 1,615 ลงมามีแววมีแววหลุดมีแววโอ้ครับมีแววเพราะดูจากต่างชาติเป็นเน็ตช็อตต่อเนื่องนะครับแต่ว่าก็ถือว่าลงมาเพื่อสร้างฐานให้แน่นบริเวณ 1,600 ก่อนนะครับเพราะนั้นจุดรองรับที่ดีเนี่ยมันก็คือ 1,600 หรือไม่ก็ที่บริเวณ 1,610 จุดค่ะเพื่อจะสามารถปรับตัวขึ้นได้ต่อในภาพรวมคือภาพรวมเนี่ยโอเคมองรอบเนี้ยถ้าถามตรงๆก็ผมว่าน่าจะไปต่อนะครับแล้วก็มองเป้าภาพรวมไว้3ระดับก็คือ1645 1660แล้วก็1685แต่ว่าช่วงนี้จะย่อลงมาใกล้ฟันธงอีกครั้งนึงก่อนเพื่อสร้างฐานให้แน่นแล้วก็เป็นภาพของการปรับตัวขึ้นต่อเพราะนั้นถ้าสรุปง่ายๆคือระยะช่วงนี้อาจจะย่อลงมาก่อนแต่เป็นย่อเพื่อขึ้นต่อเพราะนั้นก็เป็นโอกาสนะในการรอย่อซื้อสะสมหุ้นในพวกแบบหุ้นพื้นฐานหรือบิ๊กแคปต่างๆกลุ่มแบงค์หรือว่าแอดวานปูนใหญ่อะไรเงี้ยนะครับสามารถที่จะรอซื้อได้ค่ะโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยกรอบ1615ถึง1625แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมีแววว่าจะหลุด1615แต่ให้รับเอาไว้เนี่ยแน่นๆอยู่ที่1610นะคะส่วนหุ้นท็อปพิกล่ะคะวันนี้เป็นฮัลโหลครับค่ะ1600ถึงมา1610จุดครับ1600ถึง1610จุดนะคะเป็นแนวรับสำคัญสำหรับวันนี้ห้ามหลุดด้วยนะคะไม่น่าหลุดเนาะไม่น่าหลุดเพราะว่ามันน่าจะเป็นฐานสำคัญที่เบรกขึ้นมาละนะครับครับผมโอเคแล้วก็เมื่อกี้บอกว่าถ้าเกิดมันลงมาก็ถือว่าเป็นโอกาสที่จะซื้อในหุ้นบิ๊กแคปวันนี้ท็อปพิกเป็นบิ๊กแคปด้วยไหมคะวันนี้นะครับก็คือเป็นไม่บิ๊กแคปมากนักนะครับเพราะว่าเป็นสถานที่ว่ามองระยะสั้นแล้วมันจะสามารถแบบปรับตัวโมเมนตัมขึ้นได้ต่อนะครับก็จะมีตัวแรกเป็นตัวพีเชียดนะครับกลุ่มเดินเรือเพราะว่ามองว่าคือค่าระวางเนี่ยช่วงนี้ฟื้นตัวขึ้นได้ต่อเนื่องนะครับแล้วถ้าดู Q to date หรือว่าในภาพไตรมาส3เนี่ยก็ขึ้นมาประมาณ 30% ละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีแนวโน้มผลการดำเนินงานในไตรมาส3ปีเชียดเนี่ยที่อิงกับตัวตาค่าระวางน่าจะปรับตัวเติบโตได้ดีหรือฟื้นตัวขึ้นมานะครับแล้วก็ลุ้นไปถึงว่าทั้งปีเนี่ยก็คือภาพผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกยังขาดทุนอยู่นะครับเล็กน้อยประมาณ60กว่าล้านแต่ว่าถ้าค่าระวางมันยังทรงตัวประมาณ 1,100 ถึงประมาณ 1,200 จุดได้เนี่ยก็น่าจะสามารถเป็นปีแรกในรอบ4ปีเลยที่สามารถพลิกมีกำไรได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มองเป็นโอกาสในการซื้อที่โมเมนตัมในการปรับตัวขึ้นได้ต่อนะครับแนวรับก็อยู่ที่10ครับแล้วก็แนวต้าน 10.50 บาทครับ 10.50 ค่ะคือเสียงในหูมันขัดขานหายๆอะค่ะไม่แน่ใจว่าเป็นที่สัญญาณโทรศัพท์หรือเปล่าอ่ะ 10.50 นะคะเป็นแนวรับแล้วแนวต้านนะคะแนวต้านนะครับแนวต้านแนวจุดสูงระยะสั้นเดิมก่อนนะครับอยู่ที่ประมาณ 11.40 บาท 11.40 ครับถ้าผ่านได้ก็ถือว่าทิศทางก็จะเป็นในภาพบวกมากขึ้นแต่ผมให้แนวนี้ก่อนละกันนะครับอย่าให้หลุดเท่าไหร่คะตัวนี้10บาทครับถ้าต่ำกว่าเป็นจุดชัดลอดครับผมโอเคค่ะมีอีกตัวแรกนะครับตัวพีเชียตัวที่2มีกี่ตัวครับวันนี้มี2ตัวครับตัวที่2เป็น PTTTC ครับ PTTTC โอเคครับผมอันนี้ก็เป็นงบเหมือนกันที่ค่ะครึ่งแรกว่าดีแล้วผลการดำเนินงานในครึ่งหลังก็นะค่ะฮัลโหลการใช้ค่ะกำลังการผลิตที่อยู่ในระดับสูงนะครับช่วยหนุนภาพผลการดำเนินงานนะครับก็ยังอยู่ในรอบแต่ระดับเรียกแล้วก็แนวรับอยู่ที่76บาทค่ะนะครับแนวรับ76บาทค่ะครับผมครับแนวต้าน 81.5 นะครับแล้วจุดคัดลอยก็คือ 73.5 ครับต่ำกว่าโอเคครับผม
ถ้างั้นก็วันนี้ได้ไป2ตัวเลยนะคะคุณผู้ชมครับ Precious Shipping นะคะตัวแรกให้แนวรับ10.50 บาทแล้วก็แนวต้าน11.40 บาทนะคะส่วนหลุด10 บาทก็หนีกันไปนะคะ PTTGC ค่ะแนวรับ76 บาทนะคะแนวต้าน81.50 บาทนะคะแล้วก็ถ้าเกิดหลุด73.50 บาทก็จบข่าวนะคะทีนี้คำถามเริ่มทยอยเข้ามาเรื่อยถามตัวเซ็ต50 U17 นิดนึงค่ะ S50 U17 ตอนนี้เนี่ย1033แล้วเมื่อวานปิดประมาณ1035นะผมว่าตอนนี้อาจจะไปเล่นหุ้นน่าจะได้กำไรดีกว่านะครับ เพราะว่าเซ็ตมันแกว่งแคบนะครับ แล้วตัว CDU ตอนนี้ก็แกว่งแคบเหมือนกันนะครับแคบมากค่ะใช่อาจจะต้องรอคือจากที่ภาพรวมเซ็ตเป็นบวกนะครับที่แบบแต่แล้วไปต่อจะต้องรอย่อลงมาก่อนดีกว่าค่อยเป็นโอเพ่นรอนะครับค่ะอย่างตัว CDU เนี่ยนะครับมันจะมีแนวรับสำคัญอยู่ที่บริเวณ1031 1030เหมือนเซ็ตประมาณ1615นะครับซึ่งมองระยะสั้นหลุด1615เพราะฉะนั้นไอ้ตัว CDU อาจจะมีโอกาสหลุด1031 1030เหมือนกันซึ่งถ้าหลุดเนี่ยก็จะมีรับถัดไปประมาณ1023ประมาณนี้เพราะนั้นการย่อรองเป็นพื้นที่น่าจะดีกว่าจะเย็นหน่อยแล้วก็รอมันปรับลงมาหาก่อนค่อยเปิดโอเพ่นรองนะครับที่ประมาณสักฮัลโหลวันนั้นฮัลโหลคุณอ๋องคะฮัลโหลเสียงหายไปแล้วฮัลโหลครับค่ะโอเพ่นรองที่เท่าไหร่นะคะคือรอย่อมาก่อนครับคืออยู่ที่ประมาณในโซน1023ค่ะ1025ประมาณนี้ผมว่าถึงจะน่าลองโอเคค่ะแล้วก็ใครที่มีฝั่งช็อตอยู่แล้วก็น่าจะรอลงมาได้ใช่ไหมคะใช่ครับผมครับก็น่าจะปิดโพซิชันประมาณนี้1023 1025แล้วก็ค่อยไปเปิดลองได้เนาะครับผมค่ะส่วนแนวต้านล่ะคะแนวต้านเนี่ยตอนนี้ติดอยู่ที่ประมาณ1040นะครับแนวต้านถัดไปก็อยู่ที่ประมาณ1062ครับเอ้ย1ใช่1062ครับโอเคครับคุณผู้ชมก็วันนี้ได้ไปครบทุกอันแล้วนะทีนี้มาคำถามเข้ามาได้เรื่อยๆท่านที่มาใหม่ขอรบกวนอีกครั้งนึงนะคะขอเป็นตัวพิมพ์ใหญ่เนาะจะได้เห็นชัดๆนะคะแล้วก็เช็คตัวสะกดเช็คชื่อให้ถูกต้องด้วยถ้าเกิดเพราะไม่งั้นถ้าเกิดพิมพ์มาผิดปุ๊บปอมก็ต้องมัวแต่ไปหาว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยคือตัวอะไรและราคามันใช่หรออะไรอย่างเงี้ยแล้วปอมก็จะไม่ได้ฟังเสียงที่คุณอ๋องบอกแล้วปอมก็จะไม่ได้จดที่คุณอ๋องพูดแล้วพอวนกลับมาอีกรอบนึงก็ต้องรบกวนถามคุณอ๋องใหม่อีกรอบนึงนะคะยังไงรบกวนพิมพ์ตัวพิมพ์ใหญ่ด้วยเนาะจะได้เห็นกันชัดๆด้วยนะคะอ่ะมาคำถามนะคะท่านแรกถามถึงตัวทีม precision ค่ะทีม precision รับได้ไหมคะขอแนวรับแนวต้านเมื่อวานนี้ปิดที่2.14 บาทค่ะครับตัวทีม precision นะฮะอาจจะต้องรอลงมาแถวประมาณสัก2บาทนะครับถือว่าน่าจะสามารถที่จะซื้อได้นะครับแล้วจุดคัดลอสเนี่ยก็คือประมาณ 1.90 บาทค่ะครับผมรอก่อนเพราะนี่มีโอกาสลงมาใกล้ๆ2บาทครับโอเคแล้วค่อยซื้อครับผมค่ะถ้าเกิดรับที่2บาทแนวต้านเท่าไหร่คะแนวต้านนะครับแนวต้านก็จะมีแถวไฮเดิมอยู่ที่ประมาณ 2.50 บาทครับค่ะ 2.50 นะคะต่อมา AKP ค่ะ AKP ก็ยังไม่มีค่ะตอนนี้2.62เมื่อวานนี้ที่ปิดไป AKP นะครับ 2.62 อัคคีปราการอาจจะต้องรอย่อเช่นเดียวกันก่อนเพราะว่าถึงลงมาเยอะแล้วจากประมาณ 2.8 นะครับอยู่ 2.62 ก็ผมว่าน่าจะย้อนลงมาเห็นสักประมาณ 2.54 มีความเป็นไปได้ครับรอประมาณสัก 2.54 หรือประมาณ 2.5 ครับค่ะค่อยซื้อแล้วจุดคัดลอสคือต่ำกว่า 2.40 บาทโอเคนะครับส่วนแนวต้านก็จะเป็นแถวจุดสูงเดิมที่ทำไว้ก็คือ 2.9 โอเคต่อมา EPG ค่ะ EPG ยังไม่มีเมื่อวานนี้ปิดที่11.80 บาทค่ะ
EPG นะครับเหมือนกันก็อาจต้องรอย่อเพราะว่าขึ้นมาใกล้แนวต้านแล้วประมาณ12บาท 12.4 อ่ะก็ซื้อเลยอัพไซด์ไม่เยอะละนะครับไม่ค่อยคุ้มเพราะมันจะติดประมาณที่บอก12บาท 12.4 ต้องรอย่อลงมาก่อนแล้วค่อยซื้อใหม่นะครับซึ่ง อยู่ที่จุดรับแนวรับนะครับอยู่ที่ประมาณ 11.3 11บาทครับผมค่อยซื้อแล้วจุดคัทลอสนะครับวันนี้ที่เผื่อลงมาแล้วมันลงมากกว่าค่าต่ำกว่าประมาณ 10.6 ก็ไม่ค่อยดีละเป็นจุดคัทลอสนะครับส่วนแนวต้านล่ะคะก็แนวต้านถ้าผ่าน 12.4 ไปได้นะครับก็จะมีเห็นประมาณแถว 13.5 14บาทครับผมโอเคต่อมา Synnex ค่ะ Synnex สินค้า IT มันจะมีอยู่2ตัวนะที่มันเหมือนเสียงคล้ายๆกันอันนี้ Synnex ตัว Nยังไม่มีค่ะตอนนี้14บาท70ค่ะตัว Synnex นะฮะก็ลองเบ็ดดูครับตัวนี้ต่ำกว่าประมาณ14บาทคัดลอสนะครับก็รับประมาณ 14.6 14.5 นะครับแล้ว14บาทใช้เป็นจุดคัดลอสแนวต้านรอบนี้น่าจะเห็นประมาณสักใกล้ๆ16บาทครับผมโอเคโรงพยาบาล LPH ลาดพร้าวต้นทุน8บาท45บอกว่าขายทิ้งเลยได้ไหมเมื่อวาน8บาท1045ค่ะเป็นต้นทุน8บาท45สูงทีเดียวแล้วลงมาทุกวันเลยถ้าตอนนี้น่าจะหลุด8บาทค่ะ8บาทลงมาแล้วเนี่ยรับขับไปนะครับมองไว้ที่บริเวณประมาณ 7.6 ครับผมเพราะฉะนั้นก็ออกมาก่อนก็ดีเหมือนกันครับเพราะว่ามันแนวโน้มโมเมนตัมปรับตัวลงต่อนะครับหรือว่าช็อตและเก็บของก็ได้แล้วค่อยมารับใหม่แถวราคาประมาณสัก 7.60 บาทก็ได้ครับผมค่ะโอเคก็ออกมาก่อนเนาะแล้วก็มารับมา 7.6 นะคะแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่ามาช็อตอะเกนพอร์ตเรียบร้อยแล้วมารับ 7.6 แนวต้านให้เท่าไหร่คะแนวต้านนะครับถ้าวกกลับมาได้เนี่ยจะมีเบื้องต้นประมาณ9บาทแล้วก็10บาทครับ9แล้วก็10นะคะโอเคต่อมาสยามแก๊สค่ะ SGP ต้นทุน18บาทโอ้เมื่อวาน16บาท70ตัว SGP ใช่ไหมครับปรับตัวขึ้นมานะครับจะซื้อหรือว่าไงครับผมมีต้นทุนอยู่ที่18บาทค่ะ18บาทนะฮะปรับตัวขึ้นมาละให้ถือไว้ก่อนครับเพราะว่าก็ถ้า16บาทไม่ต่ำกว่าผมว่าน่าจะยังปรับตัวขึ้นได้ครับอาจจะเหมือนกับโอเคขึ้นมาใกล้ถึงทุนเรื่อยๆมากขึ้นมากขึ้นแล้วตอนนี้ดูกรอบล่างก่อน16บาทครับโอเคแต่ถ้าต่ำกว่าอาจจะเป็นจุดที่ช็อตได้กันพอเหมือนกันนะแล้วค่อยลงมารับใหม่ครับดู16บาทก่อนเบื้องต้นครับไม่ต่ำกว่าโอกาสผมว่าน่าจะใกล้ทุน10บาทได้ครับโอเคค่ะแล้วงั้นลุ้นที่16บาทเนาะLIT ค่ะ List It ค่ะต้นทุน11บาท80ค่ะ11บาท80นะครับค่ะอันนี้แนวต้านมีอยู่ที่บริเวณ 12.7 นะครับ 12.7 ให้ถือไว้ก่อนได้เป็นรอขายนะครับ 12.7 แล้วก็กรอบล่างนะครับมีประมาณ 11.6 ครับไม่ต่ำเป็นจุดคัดลอสแล้วกันเพราะทุน 11.8 ก็จะขาดทุนไม่มากครับถือไว้ก่อนโอเคต้าน 12.7 แต่ว่าถ้าหลุด 11.6 ก็ต้องยอมจำนนนะคะครับผม NCL ค่ะยังไม่มีค่ะ NCL ค่ะนะครับ 2.3 ก็อาจจะต้องรอย่อรับสักประมาณ 2.2 นะครับค่ะแล้วจุดคัทลอสก็คือต่ำกว่า 2.1ก็ถือว่าโอเคดาวไซด์ไม่เยอะถ้าจะลองเบสดูนะครับรับ 2.2 คัทลอสต่ำกว่า 2.1 แล้วก็ในส่วนของแนวต้านนะครับแนวต้านเนี่ยจะมีถัดไปอยู่ที่ประมาณ 2
2.5 แล้วก็ประมาณ 2.7 ครับโอเคทีมิวยังไม่มีค่ะตอนนี้5.35 ทีมิวนะครับ5.35ตอนนี้น่าจะเหมือนกับว่าอาจจะเห็นประมาณทำไฮหน่อยๆคือทะลุประมาณ 5.5 ขึ้นมาได้นะครับหรือว่าถึงประมาณ 5.7 ประมาณเนี้ยนะครับก็ลองเบสดูนะครับต่ำกว่าประมาณ 5.1 คัตลอสครับผมให้ทะลุก่อนฮัลโหลถ้าฮัลโหลหายไปอีกแล้วฮัลโหลคุณน้องคะฮัลโหลเสียงหายไปเลยฮัลโหลไม่ได้ยินแล้วอ่ะฮัลโหลคุณน้องคะทำไมวันนี้สัญญาณโทรศัพท์หายไปเลยคุณน้องคะเสียงคุณน้องหายไปแล้วนะคะยังอยู่ในสายอยู่หรือเปล่าคะฮัลโหลคุณน้องคะไม่อยู่แล้วอ๋อเดี๋ยวฮัลโหลอ่ะค่ะคุณอ๋องเอาใหม่อีกทีนึงค่ะทีมิวนี่คือให้ทะลุ 5.7 ไปก่อนหรือเปล่าคะหรือว่ายังไงเล่นระยะสั้นได้เลยครับค่ะเพราะว่าถ้าจะไปต่อไม่ควรต่ำกว่า 5.1 ครับโอเคก็คือต่ำกว่า 5.1 คัทลอสครับผมรับตรงนี้นะคะ 5.1 คัทลอสโอเคแล้วก็ไปขายสักประมาณ 5.7 ถึงประมาณ6บาทครับผมโอเคต่อมา PSTC ยังไม่มีค่ะPSTC นะครับก็หุ้นแกว่งออกด้านข้างอยู่นะครับค่ะแต่ก็ถ้ายืน 0.7 ได้ก็โมเมนตัมปรับตัวค่ะดี 0.7 คัทลอสด้านบนมีรออยู่ที่ประมาณ 0.8 แล้วก็ 0.85 ครับผมค่ะ 0.7 คัทลอสนะคะแล้วก็ด้านบน 0.8 แล้วก็ 0.85 นี่คือถ้ารับตรงนี้นะคะ 0.75 นะคะโอเคคุณอ๋องวันนี้สัญญาณโทรศัพท์ฝั่งคุณอ๋องขัดขาดหายๆอ่ะฝนจะตกอะคะเอ้ยผมได้ยินคุณปอมชัดมากเลยนะไม่แต่ว่าเพราะว่าอันนี้ขัดขาดอันนี้ขีดเต็มเลยครับเต็มทุกอันเลยสัญญาณใช่ครับผมอ่ะต่อนะคะอาม่าค่ะอาม่ามารีน17.90ค่ะเป็นต้นทุนนะอาม่าทุน 17.9 ค่ะ17.9 ตอนนี้ 18.6 นะครับแนวต้านจะมีอยู่ที่บริเวณประมาณสักประมาณ 19.8 นะฮะ 19.8 ก็ยังถือได้ครับผมว่าไปรอขายประมาณที่บอกไปนะครับ19.8อย่าให้หลุดเท่าไหร่คะ18เท่าไหร่นะคะ8บาท18บาทนะคะอย่าให้หลุด18บาทนะคะฮัลโหลคุณอ๋องฮัลโหลครับค่ะอย่าให้หลุด18บาทนะคะครับโอเคแต่ถามเผื่อใครยังไม่มีเผื่อเห็นแล้วอยากได้บ้างรับที่เท่าไหร่คะก็รับได้เลยครับแล้ว18บาทคัดลองครับโอเครับได้เลยต่อมา PTG ต้นทุน20.60ค่ะตอนนี้21.80กำไรอยู่ก็จะมีตอนนี้จะขึ้นมาถึงแนวต้านแนวหนึ่งละนะครับอยู่ที่บริเวณประมาณ22บาทนะครับตัว PTG แล้วถัดไปนะครับมี22บาทแล้วก็ที่บริเวณประมาณ 22.6 นะครับนี่คือจะซื้อนะครับหรือว่าไงครับมีต้นทุน20.60ค่ะ20.60ค่ะอาจจะแบ่งขายแล้วกันคือ22บาทนะครับแล้วถัดไปประมาณ22.6ส่วนด้านล่างนะครับมีอยู่ที่บริเวณประมาณฮัลโหลมี 20.8 ถ้าต่ำกว่าไม่ดีครับผม 20.8 ไม่ดีนะคะครับต่อมานะคะ PPS ค่ะ PPS ยังไม่มีค่ะเมื่อวานปิดบาท99เอาขึ้นไปกันใหญ่เลยอ่ะฮัลโหลคุณอ๋อง PPS นะครับ
อาจจะติดบริเวณที่ประมาณ2บาทก่อนนะครับคือถ้าเข้าเลยอาจจะไม่ค่อยได้เปรียบต้องรอย่อตัวลงมาก่อนดิOkay. ใกล้ๆ 1.9 อ่ะครับค่อยเข้ามา 1.9 ค่อยเข้าเนาะครับแล้วก็ 1.8 คัดลอบค่ะต่ำกว่าโอเคตอนนี้เซตอินเด็กซ์เปิดมาเรียบร้อยแล้วนะคะ 1,621 จุดถ้วนบวกไป 0.58 จุดนะคะก็ลุ้นละกัน 1,620.74 จุดแล้วนะคะต่อมาค่ะ PF นะคะ Property Perfectต้นทุนยังไม่มีก็อย่าเพิ่งเข้าครับค่ะเพราะว่าวันนี้ก็ดูยังดีขึ้นมาก็ติดประมาณเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นเองนะครับประมาณ 0.85 0.87 นะครับโอกาสน่าจะเป็นแบบเหมือนใช้เวดาวแล้วก็ลงมาที่ประมาณ 0.8 มากกว่าโอเคถ้าไม่มีก็ไม่เอานะคะครับตอนนี้เซ็ตลบแล้ว ITD ค่ะ ITD ยังไม่มีค่ะตอนนี้4.36 บาทก็มองอันนี้มีโอกาสโมเมนตัมขึ้นได้ต่อนะครับก็รับตรงแถวนี้แหละประมาณ4.36 4.34 นะครับรับได้แล้วก็จุดคัทลอสนะครับก็คือต่ำกว่าบริเวณ 4.18 ลงมาครับผม4.18 คัทนะคะครับแล้วก็เดลต้ามี 4.84 ก่อนนะครับแล้วก็อาจจะเห็นสักประมาณ5บาทครับโอเคสเต็กค่ะสเต็กยังไม่มีรับไหมคะ26.50 บาทก็ถือว่าโอเคใช้ได้เหมือนกันในกลุ่มรับเหมานะครับตอนนี้ก็เริ่มฟื้นตัวกลับขึ้นมากับทั้งกลุ่มอะนะครับก็ดูประมาณ26บาทแนวรับแล้วก็จุดคัทลอสนะครับอยู่ที่บริเวณ 24.6 ส่วนแนวต้านนะครับแนวต้านก็จะมีที่ประมาณจุดสูงระยะสั้นเดิม29บาทก่อนครับผมหรือว่าประมาณ30บาทตรงนี้ครับโอเคถ้าเกิดเปรียบเทียบกับชอการช่างล่ะคะเอาตัวไหนดีกว่ากันถ้าตอนนี้ผมชอบ ITD มากสุดครับอ๋อ ITD ไม่เอาสองตัวแต่เอา ITD ครับ ITD เอาย้ำอีกครั้งนึงรับ4.36 บาทหรือ4.34 บาทนะคะส่วนจุดคัทลอส4.18 บาทนะคะแนวต้าน4.84 บาทอาจจะเห็น5บาทนะคะก็ไม่เอาทั้งสเต็กกับชอการช่างถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากจะเลือกนะก็เลือก ITD นะคะโซล่าค่ะโซล่ายังไม่มีค่ะตอนนี้2.70 บาทค่ะโซล่านะครับรอให้มีใบซิกแนลก่อนค่อยเข้าดีกว่าครับค่ะครับผมเพราะว่าคือถ้าเขาเล่นเนี่ยเราก็ดูประมาณจุดต่ำเดิมอะนะครับเป็นจุดคัดลอสอยู่ที่ประมาณสัก2.56นะครับต่ำกว่าคัดลอสแล้วด้านบนนะครับด้านบนเนี่ยอยู่ที่ประมาณจักประมาณ 2.9 หรือ 3 บาทแต่ว่านี้วอลุ่มยังไม่เข้าเลยครับอาจจะรอแบบติดตามมีวอลุ่มเข้าไหมถ้าวอลุ่มเข้าลองเล่นดูแล้วก็ต่ำกว่า 2.56 ครับรอแนวต้าน 3 บาทประมาณนี้ครับโอเคค่ะถ้างั้นอย่าเพิ่งนะรอดูก่อนนะ True ค่ะ True Corporation ยังไม่มีค่ะบนกระดาน 5.95 บาทตัวนี้ก็ถือว่าน่าสนใจนะครับจากที่ลงมาพอสมควรละเราก็อาจจะรอย่อหน่อยนะครับแล้วก็รับอยู่ที่สักประมาณบริเวณสักประมาณ 5.8 อ่ะผมว่าน่าจะพอลุ้นได้นะครับส่วนจุดคัทลอสนะครับจุดคัทลอสตัวทูเนี่ยก็ต่ำกว่าประมาณ 5.5 นะครับค่ะแนวต้านนะคะ 5.5 ต่ำกว่าคัทลอสแนวต้านนะครับแนวต้านมีที่ถัดไป 6.3 ค่ะมากกว่านั้นคืออาจจะเห็นสักประมาณ7บาทครับโอเคไทยออยค่ะยังไม่มีตอนนี้กลุ่มลงกันอาจจะโดนเทคโปรฟิตละเพราะว่าค่ากันกันมันมีโอกาสชะลอตัวเรื่องผลของพายุที่เข้าฝั่งสหรัฐเริ่มบรรเทาลงละทำให้กลับมากันได้ปกติฝั่งนั้นน่ะกลับมารันได้ละนะครับก็อาจจะทำให้ซัพพลายมันกลับมาเป็นปกติก็เลย
พอปก็ขึ้นมาเยอะด้วยเพราะฉะนั้นอาจจะต้องรอสักระยะอะไรอยู่ผมว่าเพราะว่าเข้ายังไงก็ราคาน่าจะเป็นโอกาสในการชะลอตัวลงมากกว่าหรือว่ารอที่แนวรับนู่นน่ะก็คืออาจจะเห็นสักประมาณ89บาทครับค่ะรับ89เลยนะแนวต้านเท่าไหร่คะเดลต้าตัวนี้ก็มีติดที่ประมาณ96บาทถัดไปก็สักประมาณ100บาทครับค่ะแต่ว่ายังไงต้องรอก่อนนะมันกำลังย่อรับ89บาทเลยต่อมาเอสโซค่ะมาอีกตัวลงกลั่นครับก็เหมือนกันคือน่าจะเลิกเล่นกันละในกลุ่มลงกลั่นแล้วนะครับตามที่บอกไปเมื่อกี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคือตัวนี้อาจจะมีขาหนึ่งเล็กๆปิดท้ายนะครับถ้าดูตามระลอกขึ้นตรงเนี้ยเราก็อาจจะเล่นระยะสั้นพอเล่นได้นะครับโดยต่ำกว่า 11.6 คัทลอสนะครับ11.6แล้วก็เล่นในรอบปิดท้ายซึ่งจะขึ้นมา16จะขึ้นมาเท่าไหร่นะคะ12 12.6 นะคะฮัลโหลฮัลโหล12จุดเท่าไหร่เนี่ยฮัลโหลคุณอ๋อง12จุดเท่าไหร่นะคะคุณอ๋อง 12.8 ครับได้ยินไหมครับโอเค 12.8 นะคะถ้ารับก็รับตรงนี้ได้แต่อย่าให้หลุด 11.6 นะคะครับโอเคต่อมา Big Camera ยังไม่มีอาจจะต้องรอย่อก่อนเพราะว่าน่าจะทนประมาณแนวต้านตรงนี้แหละนะครับ 3.7 กว่าๆเนี่ยนะฮะแต่ก็น่าสนใจสำหรับการอ่อนตัวรอบหน้านะครับซึ่งอาจจะย่อลงมาใกล้ประมาณ 3.50 บาทครับแล้วก็ต่ำกว่าประมาณ 3.3 คัทลอสครับผมโอเค 3.3 เพราะว่าซื้อตัวนี้อาจจะไม่ค่อยได้เปลี่ยนนะเพราะว่ามันเริ่มติดที่แนวต้านแล้วรอย่อนะครับซึ่งคาดว่าจะเป็นย่อเพื่อขึ้นต่อแล้วรอบหน้าเนี่ยจะมีถัดไปประมาณสัก 4.1 4.2 ครับค่ะก็ถ้ารับก็รับ 3.5 แต่ว่า 3.3 ให้คัทลอสนะคะ ECL ค่ะ ECL ยังไม่มีค่ะตอนนี้ 3.58 ค่ะเหมือนยังอาจจะขึ้นมาแล้วไม่ผ่านน่าจะยังไม่ผ่านประมาณ3มันดูชนชนนะ 3.76 อะครับค่ะก็เล่นก็คือเล่นสั้นๆนะครับแล้วกรอบล่างก็คือหลุดต่ำกว่า 3.40 คัทลอสครับผมค่ะ 3.40 คัทนะคะถ้ารับก็ก็จากประมาณสักใกล้ๆ 3.5 เนี่ยครับหรือตรงนี้ก็ได้ครับแล้วก็ 3.4 คัทลอสค่ะแล้วก็แนวต้าน 3.76 โดยประมาณครับถัดไปก็มีประมาณ4บาทโอเคคุณผู้ชมถามถึงหุ้นกลุ่มเอ้าตายจดลายมือตัวเองไม่ออกอีกเมื่อวานกลุ่มไหนและที่มาแรงเนี่ยเดี๋ยวกลุ่มกลุ่มห้องเย็นอ่านลายมือตัวเองไม่ออกซะงั้นจะเก็งกำไรสั้นๆเห็นเมื่อวานมาแรงวันนี้จะทันไหมคะมีไหมคะห้องเย็นสักตัวครับก็เป็นเอเชียนนะฮะทำทั้งเขียวขึ้นมาแรงเลยเมื่อวานนี้นะครับก็อาจจะต้องรอย่อหน่อยเพราะว่าระยะสั้นขึ้นมาเยอะมากนะครับผมก็เดี๋ยวผมวัดแนวรับแล้วก็จุดคัทลอสให้นะครับมันขึ้นมาแรงมากรับเนี่ยก็คืออยู่ที่สักประมาณ19.3นะครับต่ำกว่า18บาทคัทลอสค่ะอันนี้คือแนวรับแล้วก็ส่วนแนวต้านแนวต้านนะครับยี่เท่าไหร่คะตอนนี้20บาทนะครับผมก็จะมีอยู่ที่บริเวณตัดไปประมาณ 22.3 ครับผม 22.3 นะคะเป็นแนวต้านโอเคท่านต่อมานะคะ NetBay พื้นฐานเป็นยังไงขอแนวต้านด้วยถ้าทางจะกำไรเพราะไม่ได้บอกต้นทุนมาต
ัวเน็ตเบย์นะครับตอนนี้ประมาณ30บาทก็เป็นแนวต้านแนวหนึ่งเหมือนกันที่บริเวณเนี่ยนะครับในส่วนของราคาบริเวณ30บาทนะครับก็อาจจะต้องย่อก่อนนะฮะแต่ว่าถ้าสมมติว่าทุนต่ำจริงๆเนี่ยผมก็ให้เล็ด profit run ได้นะครับโดยการย่อตัวลงมาในชุดเนี้ยนะครับถ้าเกิดว่าถ้าเต็มที่เลยนะไม่ต่ำกว่าสักประมาณ27บาทอ่ะก็ยังมองมีโอกาสจะปรับตัวขึ้นได้ต่อนะครับแล้วในส่วนของแนวต้านถัดไปจากบริเวณ30บาทนะครับก็จะอยู่ที่จะมีอยู่ที่ประมาณ34บาท35บาทครับค่ะถ้างั้นถ้ามีต้นทุนอยู่แล้วก็รอดูแนวต้าน30บาทให้ผ่านไปก่อนแล้วก็จะเห็น34กับ35แล้วก็อย่าให้หลุด27บาทเนาะตัวนี้พื้นฐานคุณอ๋องได้ดูบ้างไหมคะไม่ได้ตามเลยครับก็อาจจะบอกได้เป็นแค่ตัวกราฟแล้วกันครับโอเคโอเคได้เลยต่อมา BLA ค่ะ BLA ต้นทุน45บาทค่ะตอนนี้45บาท25มีลุ้นตัวโก่งเลยก็มองน่าจะนะครับอาจจะโอเคชะลอตัวมาบ้างเพราะว่าระดับประมาณ 46.5 เนี่ยเป็นแนวต้านพอดีนะครับก็อาจจะย้อลงมาประมาณสัก4445นะครับผมว่าไม่น่าจะยืนได้นะครับแล้วเนี่ยที่บริเวณ 48.5 ครับ 48.5 เป็นแนวต้านนะคะแล้วก็หลักๆคืออย่าให้หลุดประมาณ44บาทหรือ45บาทแต่ก็44บาทครับก็44บาทนะคะก็แต่คิดว่าน่าจะยืนได้นะคะ DNA ต้นทุน99สตางค์ค่ะตอนนี้93สตางค์ก็ย่อตัวลงมานะครับอันนี้ต้องไหนต้องถือดูก่อนละกันจะมีประมาณ 0.85 นะครับไม่ต่ำกว่าเนี่ยครับห้ามหลุด 0.85 นะคะครับซื้อเร็วไปหน่อยนะครับแล้วไม่ได้ครับค่ะก็จะมี2แนวรับนะครับที่รออยู่ตอนนี้คือ 0.9 แล้วก็0.85 ถ้าไม่ต่ำกว่า2แนวนี้ยังมีโอกาสย้อนกลับขึ้นมาหาถ้างั้นกลัวจะหนักมาก 0.9 ถ้าหลุดออกก็ออกมาก่อนแล้วกันครับผมครับเนาะเราก็ลองพิจารณาอีกทีนึงแต่ว่ากลับไปดูพื้นฐานด้วยก็ดีจะได้รู้ว่าตัวนี้เขาเป็นยังไงนะคะRP ค่ะ RP ปรับฐานจบหรือยังตอนนี้6บาท5สตางค์นิ่งๆมา2วันแล้ว RP นะครับก็ถ้าจะลองเล่นหลักการฟื้นตัวดูเนี่ยดูที่ประมาณกรอบล่างครับประมาณ 5.7 ค่ะ 5.65 ถ้าไม่ต่ำกว่าก็มีโอกาสจะฟื้นตัวย้อนกลับขึ้นมาได้นะครับแล้วแนวต้านเนี่ยก็จะมีที่ 6.45 ก่อนถัดไปประมาณเกือบ7บาทครับโอเคต่อมาไพโอเนียร์มอเตอร์ค่ะไพโมพิโมเนี่ยต้นทุนยังไม่มีค่ะก็รอย่อหน่อยละกันครับอยู่ประมาณสัก 2.2 ครับผมว่าหรือประมาณสัก 2.24 นะครับรับตั้งใจเหมือนกันตอนนี้มองน่าจะลงมาพอสมควรแล้วเป็นภาคการฟื้นตัวกักละนะครับซึ่งกรอบล่างนะครับถ้าไม่ต่ำกว่า 2.12 อ่ะนะครับน่าจะขึ้นต่อมันใช้เป็นจุดคัทลอสนะครับถ้าต่ำกว่า 2.12 ส่วนแนวต้านนะครับแนวต้านเนี่ยจะมีอยู่ที่บริเวณ 2.56 ครับแล้วถัดไปอยู่ที่ประมาณ 2.72 ครับผมค่ะASAP ค่ะ ASAP ต้นทุน7บาท65ตอนนี้7บาท40 Synergetic Auto Performance ผมว่ายังอาจจะย้อลงมา7บาทครับเพราะฉะนั้นยังขาดทุนเยอะมองออกมาก่อนโอเครีบออกก่อนครับค่ะเพราะว่า7บาท7บาทหรือว่ามากกว่านั้นคือประมาณ 6.7 ครับผมโอ้ถ้างั้นอย่าดีกว่าเนาะให้เลือกระหว่าง
สุภาลัยกับออริจินเอาตัวไหนคะตอรี่นี่ขึ้นมาเยอะแล้วนะครับแล้วก็น่าจะชนแนวต้านบริเวณ 16.5 แล้วไม่ผ่านตรงนี้นะครับเพราะนั้นก็อีกแค่50ตังค์เองอาจจะไม่คุ้มนะครับเพราะนั้นก็ลองดูสุภาลัยซิว่าเป็นยังไงนะครับ25บาทก็ขึ้นมาตลอดก็ยังพอเล่นได้ครับโดยเริ่มฟื้นตัวขึ้นมาดูกรอบล่างแล้วกันอยู่ที่บริเวณสักประมาณ24บาทครับต่ำกว่าคัด100ก็รับประมาณแถวใกล้ๆ25บาทครับส่วนแนวต้านนะครับแนวต้านเนี่ยก็จะมีแถวจุดสูงเดิมนะครับอยู่ที่บริเวณประมาณ28บาทครับผมโอเครับสุภาลัยดีกว่านะคะCM ยังไม่มีค่ะแล้วอีกท่านหนึ่งบอกว่าต้นทุน7บาท15 CM นะครับก็ขึ้นแรงเหมือนกันนะครับแล้วก็เริ่มย่อลงมาตอนนี้อยู่ที่ 7.20 บาทค่ะก็ยังหวังที่จะเหมือนแบบเล่นต่อนะครับไม่กรอบล่างเวลากันอยู่ที่บริเวณ 6.7 ค่ะรับ 6.7 ไม่ครับคือถ้าต่ำกว่านี่ครับรอนะครับ 6.7 ครับมี 6.7 นะครับรับอาจจะ7บาทนะครับย่อรับ7บาทหรือใครมีอยู่ก็ 6.7 ต่ำกว่าคัดลอสนะครับด้านบนก็คือ8บาทที่เมื่อวานขึ้นมาถึงแล้วเริ่มย่อลงมาโอเคดูที่ 6.7 เอาไว้นะคะคุณผู้ชมบอกว่าอยากจะได้ตัวเก่งกำไรแจ่มแจ่มสักตัว ขอแจ่มแจ่ม1ตัวก็ถ้าตอนนี้ชอบพีเชียสครับผมโอเคก็เป็นหุ้นแนะนำวันนี้ด้วยนะคะพรีเชียสย้ำให้ฟังอีกครั้งหนึ่งแนวรับ10บาท50แนวต้าน11บาท40หลุด10บาทจบข่าวนะคะอ่ะตัวเนี้ย1ตัวเอาไปละเอสโซผ่านไปแล้วไทยออยค่ะขออภัยไทยออยเอ๊ะไทยออยเราถามหรือยังเนี่ยถามไปแล้วเหมือนกันผ่านครับมาเป็นคู่แจ๊สค่ะแจ๊สต้นทุน9บาท85นะคะตอนนี้8บาท30ครับก็เริ่มย้อนกลับมาละถือได้ครับผมว่าน่าจะสร้างฐานที่ประมาณสัก 7.7 ได้ละนะครับถือย้อนกลับมาก็มีโอกาสจะขึ้นมาประมาณ9บาทก่อนนะครับแล้วถัดไปอยู่ที่ประมาณสัก 9.6 ครับ9บาทแล้วก็ 9.6 นะคะเพราะฉะนั้นต้นทุน9บาท85ถั่วได้ไหมคะตรงเนี้ยถั่วก็ได้ครับแต่ต้องก็ควรต้องคัดลอสนะครับถ้าหลุด9บาทถ้าหลุดบริเวณในส่วนของ7.6 ครับผมครับรอ 7.6 เลยมีวินัยนิดนึงนะคะTrue เอ๊ะ True ก็ถามไปแล้วนี่นะเดี๋ยวก่อนนะ True ใช่แล้วก็ถ้าใครจะรับก็รับที่5บาท80คัทลอสที่5บาท50นะคะแนวต้าน6บาท30แล้วก็7บาทเนาะSIFCO ค่ะSIFCO ต้นทุน14บาท90ค่ะตอนนี้15บาท30ก็ถือไว้ถือได้เลยคุณนั่นแหละนะครับถ้าต่ำกว่าค่อยออกครับโอเคถ้าอันนี้ก็ลุ้นไปด้านบนครับผมอยู่ที่ประมาณ16บาทครับโอเค SVOA ต้นทุน2บาท8สตางค์ค่ะตอนนี้2บาท6สตางค์โหลุ้นมากเลยเนี่ยไปซื้อวันนี้เลยหรือเปล่า2บาท8สตังค์หรือซื้อเมื่อวานแล้ววันก็ย่อลงมาค่ะนะครับย่อลงมาแต่ก็มองไม่น่าต่ำกว่า 1.9 ครับเพื่อขึ้นใหม่ขึ้นได้ต่อครับเพราะนั้นดู 1.9 ก่อนละกันโอเคผมว่าน่าจะไม่ให้ต่ำกว่าเนาะนะครับฮัลโหลต้านถัดไปค่ะแนวต้านถัดไปเท่าไหร่คะสัก 2.3 ครับ 2.3 โอเคแต่อย่าให้หลุด 1.9 นะคะบางจากค่ะยังไม่มีค่ะตอนนี้38บาท50ก็อาจจะต้องชะลอตัวลงมาก่อนนะครับอันนี้ก็รอย่อแล้วก็ค่อยรับนะครับอาจจะรอที่สักประมาณ37บาทโอเค
นะครับ 3.7 บาทรับแล้วจุดคัตลอสนะครับก็ต่ำกว่าประมาณ 3.5 บาทค่ะแล้วก็ส่วนแนวต้านนะครับแนวต้านตอนนี้ถ้าใกล้ๆเนี่ยจะมีอยู่ที่บริเวณ40บาทครับโอเคต่อมาวีค่ะ VK วีแกนฮุกเล่นยังไม่มีค่ะตอนนี้อยู่ที่ 4.60 บาทรับตัวนี้นะครับก็มันไซด์เวย์มากเลยเอาไหมคะก็ลองดูแล้วกันอยู่ที่ประมาณ 4.5 ครับถ้าจะเริ่มฟื้นตัวไม่น่าต่ำกว่านี้ละนะครับ 4.50 บาทคัทลอสนะครับส่วนด้านบนนะครับด้านบนแนวต้านเนี่ยก็จะมี5บาทก่อนนะครับมากกว่านั้นผ่านได้ก็จะสัญญาณดีขึ้นอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะคะเสียงหายอีกละแนวต้าน5บาทก่อนแล้วก็ถัดไปเท่าไหร่นะคะ 5.5 ครับ 5.5 นะคะโอเคเพราะฉะนั้นถ้ารับตรงนี้อย่าให้หลุด 4.5 นะคะแล้วก็แนวต้านแรก5บาทแล้วก็ 5.5 ต่อมาไทยลักซ์เอ็นเตอร์ไพรส์ค่ะ T-Lux ค่ะต้นทุน10บาท42สตางค์ตอนนี้10บาท80ยังกำไรอยู่ถือไว้ก่อนได้ครับโดยกรอบล่างนะครับอยู่ที่10บาทค่ะนะครับไม่ต่ำกว่าเพราะน่าจะเป็นภาพของการค่อยฟื้นตัวขึ้นนะครับแล้วแนวต้านตอนนี้ใกล้ๆอยู่ที่ประมาณ 11.5 นะครับ 11.5 แล้วก็ถัดไป12บาทครับผมโอเคอย่าให้หลุด10บาทนะคะล่ำสูงค่ะยังไม่มีตอนนี้7บาท60ตัวล่ำสูงนะครับอย่าเพิ่งเข้าเลยครับผมว่าน่าจะย้อลงมาที่ประมาณย้อลงมาหาประมาณสัก 7.3 ก่อนนะครับดูในรอบนั้นดีกว่า 7.3 ก็คือ7บาทคัทลอสครับโอเคก็คือว่าตอนนี้ยังไม่เข้าแต่รอให้ย่อมา 7.3 แต่ถ้าเกิดหลุด7บาทก็จบข่าวนะคะแนวต้านเท่าไหร่คะถ้าเกิดรับ 7.3ก็จะมี8บาทนะครับแล้วก็ถัดไปอยู่ที่บริเวณประมาณ 8.75 ครับ 8.75 โอเคCPF ค่ะ CPF ยังไม่มีค่ะตอนนี้27บาท25ตังค์บนกระดาน27บาท25ตังค์ก็ตัวนี้อาจจะรอย่อมาก่อนดีกว่าน่าจะได้เปรียบกว่านะครับรับประมาณสักใกล้ๆ26บาทโอเคแล้วจุดคัทลอสนะครับก็คืออยู่ที่25บาทโอเคครับส่วนแนวต้านนะครับแนวต้านเนี่ยมีประมาณ30บาทครับ30บาทแพลน B 6บาท20ค่ะเป็นทุนนะคะตอนนี้6บาท5ตังค์โอ้ยสงสัยไปไล่กับตอนนี้เขาสูงๆตอนนั้นเหรออาจจะฮัลโหลนะครับค่ะแล้วก็ต่ำกว่าบริเวณ5.8 คัทลอสครับต่ำกว่า 5.8 คัทนะคะไปรอขายใกล้ทุนนั่นแหละหรือว่าอาจจะสูงกว่าได้กำไรนิดหน่อยคือประมาณ 6.5 ครับก็ขอให้ได้ก็ต้านนี้ 6.5 ใช่ไหมคะครับใช่ครับโอเคแต่ว่าต่ำกว่า 5.8 ก็คัทลอสนะคะครับ SPRC ต้นทุน16บาท20ค่ะ16บาท20ค่ะตอนนี้16.4ก็อาจจะย่อมาบ้างนะครับเหมือนกันอยู่ที่ผมว่าอาจจะลงมาที่ประมาณสักบริเวณประมาณ 15.8 ครับค่ะโอ้อาจจะขายไปก่อนก็ได้แล้วก็รอรับใหม่ครับเพราะมี 15.8 10ค่ะ15.8 บอกคือกลุ่มลงกันนี่อาจจะขายมากค่ะตอนนี้คือเขาหยุดเล่นกันแล้วไงเพราะว่ามันกลับมาเป็นเดินเครื่องแล้วนะคะก็อย่าให้หลุด 15.8 นะคะแต่ว่าตอนนี้ณจุดนี้กำไรอยู่ก็ขายออกมาก่อนก็ได้เนาะ 14 โอเคแล้วก็ 15.8 ดูอีกทีนึงเนาะรับใหม่ตรงนั้นได้เนาะนะคะ
่ะ EPG ถามไปแล้วท่านนี้บอกว่าต้นทุน11บาทนะคะตอนที่ถามโอ้หาไม่เจอละอ๋อเจอละก็บอกว่าก็เนี่ยตรงนี้ถ้าหลุด10บาท60ก็จบข่าวนะคะแนวต้าน 12.4 แล้วก็แนวต้านถัดไป 13.5 นะคะSCN ค่ะ SCN นะครับค่ะยังไม่มีค่ะตอนนี้ 5.35 นะครับก็ผมว่าน่าจะได้ครับต่ำกว่า5บาทครับลอสค่ะนะครับแล้วแนวต้านนะครับสำหรับการฟื้นตัวกลับขึ้นมาเนี่ยจะมีประมาณ6บาทครับผม6บาทมากกว่านั้นคืออยู่ที่บริเวณ 6.5 ครับโอเคต่ำกว่า5บาทขัดนะจ๊ะNYT นำยงเทอร์มินอลต้นทุน5บาท25อันนี้5บาท35 NYT ใช่ไหมครับทุนเท่าไหร่นะครับผม 5.25 ค่ะทุนกำไร10ตังค์อยู่ตอนนี้ 5.25 นะครับดูถ้ายืนได้น่าจะเป็นภาพของการฟื้นตัวมาได้อยู่ครับค่ะเพราะนั้นก็ดู5บาทไปเลยก็ได้ครับ5บาทค่ะส่วนอยากให้5บาทคัดผมใช่ครับส่วนด้านบนนะครับก็จะมีที่ประมาณ 5.86 บาทครับผมค่ะ 5.86 นะคะเป็นแนวต้าน5.8 แล้วก็6บาทครับอ๋อ 5.8 แล้วก็6บาทครับผมโอเคเบมค่ะ BEM ยังไม่มีค่ะตอนนี้7บาท80ค่ะเบมนะครับยังไม่มีหรือว่าถ้าขึ้นก็ไม่น่าเกิน8บาทเพราะอัพไซด์มันไม่เยอะละนะครับต้องรอรับสักประมาณเห็นประมาณสัก 7.6 อ่ะผมว่าน่าจะได้เปรียบกว่าตอนนี้ซื้อไปก็ไม่ได้เปรียบครับเพราะนั้นรอก่อนโอเคเอานะคะผ่านCPN CPN ต้นทุน72บาท25สตางค์ค่ะ CPN นะครับค่ะตัวนี้เนี่ยแนวรับจุดคัดลอสนะครับอยู่ที่71บาทครับถ้าต่ำกว่าออกมาก่อนครับ71ค่ะเพราะว่าจะลงมา70บาทหรือว่า69บาทครับ อีกครั้งหนึ่งเพราะนั้นหลุด71ออกมาก่อนนะฮะส่วนไม่หลุดเนี่ยก็จะเป็นท่าของการย้อนกลับขึ้นมาได้แล้วก็มีแนวต้านถัดไปประมาณ77บาทครับ77เป็นแนวต้านนะคะอย่าให้หลุด71บาท VGRE VGI ค่ะยังไม่มีค่ะดีแล้วนะครับคะฮัลโหลฮัลโหลครับตัวไหนนะครับยัง VGI ค่ะ VGI ยังไม่มีค่ะยังไม่มีก็ลองดูนะครับแล้วหลุดต่ำกว่าประมาณ 5.45 คัดลอสนะครับค่ะถ้าไม่หลุดต่ำกว่าจะน่าจะเป็นภาพก็ค่อยปรับตัวขึ้นมาหาสักประมาณ6บาทครับพอเล่นสั้นได้ครับผมโอเคก็รับตรงนี้อย่าให้หลุดจุด 5.45 นะคะแล้วก็แนวต้าน6บาทให้เลือกระหว่าง Big Camera แล้วก็ ITD เอาตัวไหนดีคะถ้าความจริงก็ได้ทั้ง2ตัวนะครับ2ตัวเลยแล้วกันครับได้เพราะว่าจังหวะเป็นลงมาแล้วเริ่มฟื้นตัวละนะครับแต่ว่าถ้าตอนนี้ซื้อได้เลยน่าจะเป็นตัวไหนนะคะก็ลงก่อนจะเป็นตัวไหนนะคะถ้าจะซื้อได้เลย ITD ครับผม ITD โอเคก็ถ้าจะซื้อได้เลยเลือก ITD นะคะซึ่งวันนี้คุณอ๋องให้แนวรับเนี่ยประมาณนี้เลยแหละถึงเป๊ะละแล้วก็คัดลอสนะคะ4บาท18นะคะแนวต้าน4บาท84ถึง5บาทนะคะบ้านปูค่ะบ้านปูยังไม่มีค่ะตอนนี้17บาท50แล้วก็เซตก็ลงมาเรื่อยๆแล้วนะคะตอนนี้ติดลบไป2จุดแล้วนะคะ 2.30 จุดตัวบ้านปูนะครับตอนนี้มันกรอบวนติดประมาณสัก17ประมาณเนี้ย
นะครับแต่ว่าพอด้านล่างก็อาจจะยืน17บาทหรือว่าประมาณ 16.5 ได้เพราะฉะนั้นถ้าจะซื้อรอใกล้17ก็ซื้อ 16.5 คัตลอสใครมีอยู่ก็เช่นเดียวกัน 16.5 คัตลอสครับโอเคPTTGC วันนี้เป็นหุ้นแนะนำด้วยนะคะแนวต้านอยู่ที่81บาท50ค่ะแนวรับ76บาทคัตลอส73บาท50นะคะต่อมา AOT AOT ยังไม่มีค่ะตอนนี้54บาทรับไหมคะAOT นะครับผมว่าน่าจะรอย่อมาสักหน่อยนะครับถ้าเราตีเซว่าเซตอาจจะลงมา 1,600 นะครับเพราะนั้นตัว AOT อาจจะเห็นสักประมาณ53บาทค่ะ 52.5 ประมาณนี้ผมว่ารอย่อลงมาตรงนี้เราค่อยซื้อดีกว่าครับผมวันนี้จะลง 1,600 ไปหรอหมายถึงในช่วงนี้ครับตกใจในช่วงนี้เฉยๆนะไม่ใช่วันนี้นะวันนี้ให้แนวรับไว้1615นะคะตอนนี้1617นะคะคุณผู้ชมถ้าหลุด1615ก็จะเห็น1610นะจ๊ะถ้างั้น AOT ก็รอที่53บาทก่อนนะคะถ้ารับที่53บาทแนวต้านเท่าไหร่คะถ้าแนวต้านถัดไปอยู่ที่ประมาณสัก58.5 ครับผมโอเคอาบิโก้ค่ะอาบิโก้อาบิโก้โฮลดิ้งยังไม่มีตอนนี้10บาทถ้วนอาบิโก้นะครับ10บาทรอย่อก่อนเหมือนกันนะครับซื้อเนี่ยอยู่ที่แนวบริเวณสักประมาณ 9.8 อ่ะค่ะ 9.8 ครับฮัลโหลฮัลโหลคุณอ๋องคะรับ 9.8 แนวต้านเท่าไหร่คะจุดคันล้อ 9.3 นะครับแล้วแนวต้านถัดไปเนี่ยเห็นประมาณ12บาทครับผมคันล้อ 9.3 แนวต้าน12บาทนะคะครับโอเค 9.8 รับนะคะบางจากค่ะบางจากบางจากไม่ใช่ไม่ใช่ขออภัยแล้วนะครับBCPG ค่ะ BCPG ตัว BCPG รอย่อเหมือนกันย่อลงมาที่ประมาณใกล้ๆ15น่าจะได้เปรียบกว่าครับผมใกล้ๆ15นะคะครับแนวต้านเท่าไหร่คะนะครับ162แนวต้านนี้ติด16บาทถ้าผ่านไปได้เนี่ยก็จะเป็นสัญญาณการไต่ระดับขึ้นต่อนะครับซึ่งจะมีแนวต้านถัดไปนะครับอยู่ที่บริเวณแถวประมาณสัก 16.817บาทครับโอเคอย่าให้หลุดเท่าไหร่คะตัวนี้ถ้ารับใกล้ๆ15บาทก็14บาทครับถ้าต่ำกว่าไม่ค่อยดีโอเคบีกริมบีกริมยังไม่มีค่ะตัวนี้ติดแสดงพิเรียดครับคอมเมนต์ไม่ได้ครับผมอ๋อเออโอเคผ่านคุณผู้ชมยังส่งคำถามได้อยู่นะจะหมดคำถามแล้วยังไม่หมดเวลาเปิ้ล Powerline ตอนนี้บาท65อยากจะเล่นอยากจะรับที่เท่าไหร่คะติด 1.7 นะครับแล้วเริ่มย่อตัวถ้าจะรับเนี่ยผมว่าต้องรอสักประมาณเห็นประมาณสัก 1.55 เลยครับค่อยรับเพราะนั้นรอสักพักเลยเพราะว่ามันขึ้นมาเยอะแล้วครับต้องพักตัวบ้างครับค่ะถ้างั้นอย่าเข้าไปดีกว่าครับรับ 1.55 นะคะครับแล้วก็แนวต้านก็คือ 1.7 ก่อนเนาะไพโมถามมาแล้วอ่ะเดี๋ยวตอบให้อีกทีนึงนะคะถาม IFS ให้ก่อน IFS ยังไม่มีค่ะ IFS Capital ตอนนี้3บาท36ชื่อย่อก็ไม่เจอ I แล้วนะครับตัว I IFS Thailand ใช่ IFSIFS อ๋อ IFS นะครับโอเคครับเริ่มฟื้นตัวขึ้นมานะครับก็จะมีกรอบบนเห็นประมาณครับเท่าไหร่นะคะแนวต้าน 3.6 นะครับแล้วครับ 3.2 ครับคัทลอสรับประมาณ 3.30 บาทค่ะโอเคโอ้โหตอนนี้ลงใหญ่แล้วเซต4จุดละต่อมาตัว Pioneer Motor ซึ่งถามไปแล้วนะคะก็เ
คัดที่2.12 บาทนะคะรับ2.24 บาทแล้วก็แนวต้าน2.56 บาทต้านถ้าเกิดผ่านได้ก็จะเป็น2.72 บาทนะคะต่อมา PSH ค่ะพฤกษาโฮลดิ้งพฤกษาโฮลดิ้งยังไม่มีค่ะครับก็น่าจะซื้อได้นะครับแถวนี้แหละแล้วก็ต่ำกว่า22 บาทคัดลอสนะครับส่วนด้านบนคือ23.3แนวต้านแรกนะครับผ่านได้อยู่ที่ประมาณ24 บาทครับโอเคบ้านปูก็ถามไปแล้วคุณอ๋องควรคุณอ๋องแล้วกันหาไม่เจอแล้วแหละแผ่นที่3แล้วเนี่ยบ้านปูขอแนวรับแนวต้านเหมือนประมาณ17 บาทอย่าให้หลุดอ่ะเจอแล้วค่ะคุณอ๋องรับ17 บาทแล้วก็ 16.5 หนีแนวต้าน 17.7 นะคะโอเคครับ MTLS ยังไม่มีค่ะตอนนี้34 บาทก็อย่าเพิ่งเข้าเลยครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นแค่รีบาวก็ได้ค่ะจะเริ่มชนละนะครับแนวต้าน 34.5 บาท เองก็เวนซีไปก่อนครับผมว่าอาจจะย้อนลงมาที่ประมาณ33.2 ก็ได้ครับค่ะครับผมงั้นรอ33.32ก็ถ้ามันหลุดอีกก็อาจจะลงได้30-28 บาทก็ได้งั้นไม่เอาเนาะครับอย่าเพิ่งนะครับเพราะว่าคือทุกตัวตอนนี้เหมือนเซตมันชะลอตัวเพราะนั้นมันจะเป็นย่อตัวลงมามันจะเป็นแบบย่อลงมาเพื่อขึ้นต่อเนี่ยรับได้แต่บางตัวมันจะขึ้นเหมือนตามเซตแต่เป็นแค่รีบาวแล้วลงค่ะเนี่ยก็เป็นหนึ่งในที่อาจจะทำนิวโลไปเพราะฉะนั้นก็อย่าไปยุ่งกับมันดีกว่าถ้างั้นมีต้นทุน32 บาทออกเลยไหมคะก็ควรจะออกเหมือนกันครับขายออกมาก่อนดีกว่าออกมาเร็วBetter World Green Better World Green ยังไม่มีค่ะตอนนี้.83ตัวนี้รอสักประมาณ 1.8 นะครับผมว่าน่าจะได้แล้วจุดคัทลอสนะครับอยู่ที่บริเวณ 1.76 ครับคัทลอสส่วนด้านบนนะครับด้านบนมีที่จะมีที่ประมาณ 1.94 ครับ 1.94 โอเค CSS ค่ะ CSS ยังไม่มีตอนนี้3.02 บาทเอาไงดีคะรับไหมคะไม่เอาเนาะดูฐานแล้วกันครับผมอยู่ที่บริเวณราคาประมาณ 2.96 นะครับถ้าเกิดจะลองเบสดูก็ต่ำกว่าคัทลอสครับแล้วก็ด้านบนประมาณ 3.2 ครับผมโอเคก็คือถ้าอยากจะรับตรงนี้ดูที่ 2.96 นะคะอย่าให้หลุดครับAMC ยังไม่มีค่ะตอนนี้3.54 บาทโค้งขึ้นมาอย่างสวยงามจะมีแนวต้านนะครับอยู่ประมาณ 3.72 ค่ะนะครับก็เล่นพอเล่นหวังแก๊ปตรงนั้นได้อยู่นะครับแล้วต่ำกว่าอยู่ที่บริเวณ 3.40 ครับลอสครับผมโอเคค่ะครับเมก้าค่ะเมก้า32.50 บาทบนกระดานค่ะ32.50 บาทนะครับจะซื้อเดี๋ยวกลับหรือว่าไงครับยังไม่มีค่ะอยากได้ค่ะต้องรอย่อก่อนนะครับเพราะว่าตัวนี้อาจจะย่อลงมาประมาณ3.32 บาทผมว่าค่อยรับนะครับแล้วต่ำกว่า30 บาทคัทลอสครับผมค่ะทัสโก้ค่ะทัสโก้ยังไม่มีค่ะรับประมาณ23 บาทนะครับรอประมาณ23 บาทแล้วก็ต่ำกว่า22 บาทคัทลอสครับรอย่อหน่อยครับผมค่ะแนวต้านเท่าไหร่คะแนวต้านมีประมาณแค่25 บาทครับโอเคปรินค่ะปรินสิริค่ะยังไม่มีค่ะตอนนี้.52.52นะครับก็แต่ยังไม่มีนะคะจะรับไหมคะ
1.49 1.47 คัตลอสนะครับแล้วก็รอประมาณ 1.5 ครับโอเคแล้วก็ 1.47 คัตลอสด้านบนอยู่ที่ประมาณ 1.6 ครับค่ะมาดูเซตอินเด็กซ์กันค่ะคุณผู้ชมคะ 1,615.90 จุดนะคะติดลบไป 4.52 จุดโลสุดเนี่ย 1,615.90 จุด1,615.50 จุดขออภัยนั่นเป็นส่วนโลนะคะก็ยังไม่หลุด 1,615 เนาะแต่ถ้าหลุดก็อาจจะเห็น 1,610 ได้นะคะวันนี้ก็มีลุ้นแหละเนาะจะหลุดไหมเนี่ยคุณอ๋องดูท่าก็มีโอกาสครับผมอย่างที่บอกไปว่าคือเหมือนแบบต่างชาติเน็ตช็อตอยู่แล้วก็ซื้อก็ไม่ได้เข้ามาเยอะสะบันเป็นขายอยู่อย่างเงี้ยครับคือมันก็อาจจะย้อนลงมาประมาณแก้ปัญหาแต่ก็มองเป็นจุดซื้อนะสำหรับตัวหุ้นพื้นฐานอะไรเงี้ยครับเพราะว่าภาพรวมมองน่าจะเป็นย่อระยะสั้นเพื่อขึ้นได้ต่อครับผมโอเคราคาหมดเวลาแล้วต้องขอขอบคุณทางด้านของคุณอ๋องนะคะคุณเอกภาวินสุนทราพิชาติค่ะจากบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ที่มาร่วมรายการกับเรานะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมหมดเวลาลงแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้ย้ำ 9:29 จนถึง 10:40 นะคะ 9:29 จนถึง 10:40 ค่ะมาให้ตรงเวลากันนิดนึงนะจะได้ไม่ต้องไปย้อนในส่วนของตัวหุ้นแนะนำเนาะจะได้แบบได้เท่ากันเนาะวันนี้หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้วันนี้สวัสดีค่ะสนับสนุนโดย Asset Pro Management บริษัทหลักทรัพย์Globex บริษัท Master Ad จำกัดมหาชนบริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @DW13